ท่องเที่ยวชุมชนหามันจะแตกต่างกับท่องเที่ยวหลักบางทีเชิงนิเวศเพราะเขามีป่ามันคนอื่นเขามีเชิงเกษตรเขาคือมีวิธีเกษตรแต่เรามันดูตัวเราว่าบ้านเราคุณหญิงไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะเอาเชิงไหนเจอกันลดโลกร้อนอันนี้เราผักหวานอันนี้ผักหวานบ้านนี้ผักหวานป่าแต่หวานแล้วเนาะแล้วอาหารต้องบอกว่าจากฟาร์มทูเทเบิลประมาณนั้นเลยจะสดสดแล้วผักที่เราปลูกนี่คือเป็นออร์แกนิกมันจะอิ่มก่อนนะกันอิ่มก่อนนะกันถ้าพอก็พอเราใช้อาหารเป็นยาพอจิตใจดีมันก็ไม่เกิดความเครียดแล้วก็จิตใจดีหน้าตาก็ยิ้มแย้มอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นมีผลเราเก็บสดๆอ่ะยามันยังคงอยู่ตัวยามันคงอยู่ยกตัวอย่างเช่นผักเชียงดาที่ปลูกค่ะบำรุงเลือดแต่บ้านเราหินเราจะมีข้อตกลงว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราจะปรับปรุงโดยคงไว้อัตลักษณ์เอกลักษณ์ของชุมชนการจำกิจกรรมการจำขางของที่บ้านของที่บ้านไร่กองกิ่งนะครับก็คือการจำขางนี่จะเป็นปราชญ์ปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีตั้งแต่โบราณเข้ามาสามารถสัมผัสได้ตั้งแต่ข้างล่างเขาจะมีเรื่องของการเดินเส้นจากปลายเท้านะสู่แผ่นหลังแล้วจากแผ่นหลังลงเข้าไปนี่จะเป็นการไล่เลือดไล่ลมจากที่อยู่ในร่างกายเราและอีกส่วนก็คือเรื่องของการเปิดรูขุมขนจากน้ำมันผลาน้ำมันงาที่เขาย่ำลงไปก็จะมีคนมาบ้านเราบางที3ครั้งเพราะนั้นท่านก็บอกว่าบ้านเราหญิงไม่มีน้ำตกไม่มีทะเลไม่มีภูเขาให้คุณไปปีนแต่เขาก็ว้าวกิจกรรมเล็กๆของเขาได้ค่ะถ้าทำอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมาบ้านเราคุณขิงมีความรู้สึกว่ามาเหมือนอยู่บ้านตัวเอง